สวัสดีครับจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองบุรีรัมย์มากนักนั่นก็คือวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงนะครับและที่นี่นะครับเราก็มาทำรายการที่บุรีรัมย์เพื่อที่จะสอบถามคนบุรีรัมย์ว่าเขาคิดอย่างไรกับการเลือกตั้งนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปสอบถามนั้นผมจะต้องขึ้นไปขมวดซะก่อนนะครับไปนมัสการพระที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนั่นก็คือพระพุทธรูปขนาดใหญ่แล้วก็ตั้งอยู่บนที่สูงนะครับสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของบุรีรัมย์ได้สวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับบันไดประมาณ100-200ขั้นเนี่ยกันคงจะเหนื่อยหน้าดูฮะแต่ตามผมมาสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับมีความเห็นยังไงก่อนอื่นต้องปฏิรูปก่อนครับทำไมถึงอยากปฏิรูปก็ในเมื่อรัฐบาลไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคือรัฐบาลไม่ชอบทำอยู่แล้วแล้วคุณจะยันไปทำไมถึงเลือกตั้งได้ก็ไม่ครบครับเรื่องงบประมาณเฉยๆครับต้องปฏิรูปก่อนครับเลือกตั้งแน่นอนแต่ต้องปฏิรูปก่อนก็อยากให้มันเลือกตั้งแบบเป็นแบบประชาธิปไตยมากขึ้นดีกว่าแบบเป็นเย็นอยู่อย่างนี้ไปเข้าไปแน่นอนครับผมไม่เสียสิทธิ์แน่นอนครับการเลือกตั้งสำคัญยังไงครับก็อย่างน้อยก็เป็นแบบเหมือนประชาธิปไตยอย่างหนึ่งครับก็เหมือนเป็นการเราเป็นการมีส่วนร่วมในการในเรื่องการปกครองเงี้ยเราก็เลือกคนที่เราต้องการให้ไปทำหน้าที่แทนเราก็ดีนะคะเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยดีที่จะต้องมีการเลือกตั้งค่ะเห็นสมควรเลื่อนเลือกตั้งไปก่อนไหมสมควรไหมจริงๆแล้วใจก็ไม่ได้มีแบ่งสีอยู่ฝ่ายไหนนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ประเทศไทยต้องไม่เจริญเพราะว่าการเมืองค่ะถ้ามีเลือกตั้งจะไปใช่สิก็คิดว่าไปค่ะสนับสนุนนะครับการเลือกตั้งเพราะคิดว่าประชาธิปไตยควรจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดก็คือการเลือกตั้งนั่นเองใช่แต่ผมคิดว่าสภาวะณตอนนี้คือมันยังไม่พร้อมหลายอย่างนะครับอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะควรจะให้อะไรอยู่ในภาวะที่เหมาะสมก่อนค่อยเลือกตั้งครับพี่ก็คิดว่าควรจะเลือกตั้งใหม่ดีกว่าค่ะใช่ควรจะเลื่อนการเลือกตั้งไหมฮะเลื่อนไหมก็วันที่2กุมภาใช่ครับก็ไม่ต้องหรอกค่ะก็เลือกเลยให้มันเสร็จๆไปดีกว่ามันดูวุ่นวายเหลือเกินค่ะคิดว่าความสำคัญของการเลือกตั้งคืออะไรครับความสำคัญของการเลือกตั้งอย่างน้อยแหละก็บางทีคือมันคือถ้าบอกว่าจะแต่งตั้งใครขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเสียงประชาชนใช่เพราะว่าบางทีการที่ประชาชนแบบอ่ะอย่างการที่เสียงอะไรใช่ป่ะแล้วบางทีเราอาจจะมองเห็นมุมนึงของการเมืองแล้วมานำให้เราในสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ก่อนหน้านี้ครับเราอาจจะมองอีกมุมนึงแล้วเราอาจจะคิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นทางออกหนึ่งของเราครับที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้ครับคิดยังไงการเลือกตั้งครับผมก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับผมทำให้ประเทศชาติดีขึ้นนะฮะครับผมคนนี้คิดยังไงฮะก็ผมก็คิดว่าดีเหมือนกันเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ของเราอีกทางนึงถ้าไม่มีการเลือกตั้งอย่างนี้บ้านเมืองก็วุ่นวายเหมือนกันครับผมคนนี้แล้วครับก็ถือว่าดีนะครับถือเป็นการทำแบบประชาธิปไตยนะครับผมในการให้คนใช้จำนวนมากในการเป็นการเลือกคนดีเข้าสู่สภาในการพัฒนาประเทศครับครับผมใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเลือกใช่ไหมคะก็จะมีการชุมนุมขึ้นอีกผมคิดว่าเลือกตั้งดีกว่าอย่าชุมนุมอย่างนี้เลยค่ะบริเวณตรงนี้ก็คือปล่องภูเขาไฟนะครับที่ทำให้จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของฉายาที่ว่าแดนปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอดีตปล่องภูเขาไฟที่มีอายุนานเป็นล้านล้านปีนะครับแต่ปัจจุบันดับเรียบร้อยแล้วมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมที่จะมาชมวิวตรงนี้นะครับแล้วทางจังหวัดเองก็พยายามที่จะสร้างสะพานเชื่อมที่ทำให้มีการถ่ายรูปได้อย่างสวยงามนะครับเขาว่ากันว่านะครับถ้ามาถึงบุรีรัมย์แล้วไม่มาเยือนสนามกีฬาแห่งนี้นะครับนั่นก็คือสนามกีฬาของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เขาว่ามาไม่ถึงบุรีรัมย์นะครับฉะนั้นแล้วผมก็ถือโอกาสเนี่ยฮะซื้อเสื้อที่ระลึกนะครับ
มาสวมใส่เป็นเรื่องสำหรับการมาในครั้งนี้แล้วก็นอกจากนั้นทางด้านข้างนู้นนะครับก็จะมีตลาดนะครับซึ่งมีของกินมีแล้วก็จะมีตลาดไนท์บาซ่าในอนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแล้วก็รวมถึงนักกีฬาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองก็กำลังซ้อมอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะใช้โอกาสนี้ไปดูเขาซ้อมกันแล้วช่วงนี้นะครับเดี๋ยวโยนให้คุณประเทศธาระแล้วกันนะครับกับการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการช่วงต่อไปครับช่วงนี้ผมขอตัวก่อนนะครับ